เก็ดกวนลองแล้วเล่าครับอ่ะเทปเนี้ยถือเป็นความเดิมจากตอนที่แล้วแล้วเป็นภาคต่อมาเลยละกันคืองี้ครับผมเคยบอกไปใช่มั้ยครับว่าขับซีรีส์3เนี่ยเหมือนทําเป้าหมายสําเร็จชีวิตไปเรื่องนึงแล้วนั่นคือการรู้จัก BMW ที่แท้จริงแต่ผมอยากสารภาพเลยว่า 330 EM Sport บนตัวถัง G20 อ่ะมันมีหลายๆอย่างที่ทําให้ผมเอ๊ะมันยังมีบางอย่างที่มันไม่ใช่อ่ะจนกระทั่งมันเลยเป็นเทปนี้ครับที่อยู่ข้างหลังผมเนี่ยครับคือ BMW 320D M Sport ที่หลังจากที่ผมได้ลองใช้ชีวิตด้วยแล้วผมกล้าพูดสปอยไว้ตรงนี้เลยว่านี่คือรถที่ผมให้เหตุผลในการซื้อดีกว่า 330E ขับสนุกกว่ามีความสุขกว่าทำไมผมคิดอย่างนั้นผมอยากให้ตามไปดูกันเลยครับเรามาดูรอบคันของ 320D G20 ตัว LCI 1กันดีกว่าครับผมอ้าวล่ะเรามาดูดีกว่ากันครับว่ามันต่างกับ 330E M Sport ยังไงก่อนอื่นเลยรถเนี่ยจะได้ชุดแต่งเป็น M Sport นะครับส่วน 330E เขาเรียกว่า M Sport Pro แล้ว Sport กับ Sport Pro มันต่างกันตรงไหนต่างกันตรงนี้ครับอย่างแรกเลยคือคินิกริลชุดกันชนแต่ช่องแฟลปตรงนี้เป็นช่องแฟลป Active เหมือนเดิมนะครับผมซึ่งลักษณะตรงเนี้ยมันก็จะให้โทนที่ดูหรูขึ้นนะครับส่วนชุดแต่ง M Sport ทั้งหมดเนี่ยถึงจะเป็นกันชนชุดเดียวกันหน้าตาแบบเดียวกันแต่ด้วยความที่สเกิร์ตหรือส่วนต่างๆเนี่ยจะไม่ได้ทำสีดำล้วนแบบ 330E เพราะฉะนั้นนี่คือจุดที่ต่างครับแต่ไฟหน้านะครับเราได้ BMW Adaptive LED เต็มชุดเหมือนเดิมและที่สำคัญคือกรอบสีฟ้าเหมือน 330E ซะด้วยถัดไปที่ด้านข้างกันนิดนึงนะครับเราก็จะได้ล้อขนาด18นิ้วนะครับเป็นล้อ M Sport นะครับภายในของล้อก็คือสีเป็นทำสี Jet Black ไว้ด้วยนะซึ่งพอเรารวมกับยางที่ให้มาเป็นยาง Michelin Pilot Sport 4 ZR ซึ่งไอรหัส ZR นี่ก็คือมีการเชื่อมเซ็นเซอร์วัดลมยางเข้ากับล้อไปแล้วแล้วเป็นยางรันแฟตด้วยนะBatch M ตรงนี้อยู่เหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็ชิ้นกระจกมองข้างรวมถึงสิ่งต่างๆด้านข้างตรงเนี้ยก็คือเหมือนของ 330E ถ้าขับดูจากด้านข้างอ่ะเราสังเกตที่ชายล่างก็ได้ครับว่าถ้าเป็นชายล่างสีเดียวกับตัวรถอันเนี้ยไม่ใช่ 330E M Sport แน่นอนแล้วถัดไปที่ตรงนี้นะครับก็เป็นฝาถังน้ำมันนะครับซึ่งเป็น 320D ดีแปลว่าดีเซลแปลว่าเติมดีเซลนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านท้ายกันดีกว่าครับมาที่ท้ายรถกันบ้างดีกว่าแต่ก่อนจะไปที่ท้ายรถลืมบอกไปอย่างนึงคือกรอบไฟหน้าของ 330E อ่ะมันจะเป็น L คว่ำมีสีฟ้าก็จริงนะแต่ว่ากรอบอ่ะจะทำแบบสีติดแบบสีชานิดๆดูสปอร์ตกว่าแต่ 320D อ่ะมันเป็นไฟหน้าแบบเหมือนกันแต่ว่ากรอบอ่ะมันจะเป็นกรอบใสเพราะฉะนั้นผมบอกครบแล้วนะเพราะฉะนั้นกลับมาที่ท้ายกันดีกว่าครับเราก็จะได้ท้ายเสื้อทรงเดียวกับ 330E ดิฟฟิวเซอร์ดำหลังอะไรต่างๆก็เป็นชิ้นที่ใหญ่เหมือน 330E รวมถึงแบตช์นี้ครับ 320D ที่บอกว่าเครื่องดีเซลนะครับผมแต่สิ่งที่ได้มากกว่า 330E มันอยู่ตรงนี้ครับฝาท้ายก็ยังเป็นฝาท้ายแบบเตะเปิดได้เหมือนเดิมซึ่งอันนั้นไม่ใช่ประเด็นนะครับแต่ประเด็นมันอยู่ตรงนี้ครับสำหรับ 320D เนี่ยเนื่องจากเขาไม่เสียพื้นที่ให้กับแบตเตอรี่ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นท้ายรถอ่ะจุไปเลยจุกๆ480ลิตรนะครับพร้อมพับเบาะ60-40ได้เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นท้ายรถเนี่ยคือกว้างขวางใหญ่โตเก็บของได้สบายเพราะ 330E ท้ายรถเขา370ลิตรเนี่ยต่างกันตั้งเยอะเลยเห็นไหมเนี่ยดูสิโดยรวมนะครับหน้าตาโดยรวมเลยนะถ้าคิดว่า 330E สวยแล้วแล้ว 320D มันจะดูแบบล้นไปไหมนู่นนี่นั่นผมอยากบอกว่าล้อกับกระจังหน้าทรงที่เป็นสีเงินน่ะคือจุดสังเกตหลักแต่เชื่อเถอะครับว่าเวลามันอยู่ด้วยกันน่ะมันไม่ขี้เหร่เลยอ่ะแล้วมันต่างกับ 330E ยังไงเราไปดูที่ด้านในกันต่อดีกว่าครับมาที่ภายในของ 320D นะครับตัว G20 นะครับอย่างเดิมนะครับผมเหมือนกับตัว 330E เลยคือถ้าเราเลือกรถสีขาวสีดำนะครับเราจะได้ภายในเป็นสีน้ำตาลมอคค่าแบบนี้นะแล้วก็ถ้าเราเลือกรถสีเทานมกับน้ำเงินเนี่ยเราก็จะได้ภายในสีดำแบบ 330E ที่เรารีวิวไปนะครับผมซึ่งหลังจากที่เราได้เห็น2สีเนี่ยผมอยากบอกว่าภายในสีน้ำตาลมอคค่าผมว่าสวยกว่าความต่างของภายในห้องโดยสารต่างกับ 330E ยังไงเมนๆหลักๆนะครับเราได้เคิร์ฟดิสเพลย์เหมือนเดิมเราได้พวงมาลัย M Sport เหมือนเดิมเราได้แผงกลางตรงนี้เหมือนเดิมแต่ที่ไม่เหมือนคืออย่างแรกเลยนะครับการตกแต่งภายในเนี่ยอันเนี้ย BMW เรียกเขาว่า Mesh Effect ก็คือเป็นโลหะสไตล์เงาเนี่ยซึ่งหน้าตาของเขาเนี่ยก็ดีนะแต่ว่าผมมีความอกุศลนิดนึงคือมัน
ผมว่ามันเหมือนที่ตะไบเล็บไปนิดนึงอะนะโอเคมาต่อกันดีกว่าครับอย่างต่อมานะครับสำหรับ 320D เนี่ยเราจะไม่ได้ซันรูฟตรงนี้นะครับผมเป็นหลังคาแบบเต็มปกติเพราะฉะนั้นไอ้เจ้าแผงบนเนี่ยที่มีพวกสวิตช์ปรับซันรูฟต่างๆรวมถึงไฟเก่งที่มันสวยงามตรงเนี้ยก็จะดูล้นๆนิดนึงกลายเป็นไฟเก่งแค่ตรงนี้ตามปกติถัดมานะครับใต้ช่องแอร์เนี่ยของ 330E อ่ะปุ่มคอนโทรลตรงเนี้ยปุ่มปรับเสียงปรับต่างๆรวมถึงปรับแอร์ปรับอะไรตรงเนี้ยผมจำได้ว่าจำนวนปุ่มเยอะกว่าแต่ตรงนี้ก็พอใช้แล้วนะเครื่องเสียงอยู่ฝั่งนี้ไล่ฝ้าอะไรต่างๆอยู่ตรงนี้ไฟฉุกเฉินอยู่นี่แล้วก็ที่วางแก้ว2ช่องเหมือนเดิมแล้วก็ที่ชาร์จโทรศัพท์ไร้สายเหมือนเดิมส่วนแผงกลางเนี่ยพอเป็น 320D มันจะเปลี่ยนไปนิดนึงก็คือโหมดการขับขี่เหลือ3โหมดก็คือสปอร์ตคอมฟอร์ตแล้วก็เป็นอีโคนะอีโคโปรเลยแล้วก็ตรงเนี้ยที่เคยเป็นปุ่มโฮแบตเตอรี่อ่ะก็กลายเป็นปุ่มเปิดปิดระบบ Idle Stop เวลาเรารถติดแล้วมันดับเครื่องให้แต่มันจะเลี้ยงแอร์ไว้แป๊บนึงจนกว่าแบตตัวเล็กอ่ะมันเอาไม่อยู่แล้วเดี๋ยวค่อยติดเครื่องขึ้นมาใหม่นะครับผมเกียร์ก็เป็นเกียร์กระดิกเหมือนเดิมพวงมาลัยนะครับพวงมาลัย M Sport ชุดเหมือนเดิมเลยด้วยตัวช่วยการขับขี่เป็น Driving Assist เหมือนเดิมนะครับผมซึ่งรองรับ Stop and Go และฟังก์ชันทุกอย่างเหมือนของ 330E นะครับผมสิ่งที่หายไปอย่างนึงก็คือเราไม่ได้กล้องรอบคันนะครับใน 320D เหลือแต่กล้องหลังกับตัวช่วยถอย50เมตรสุดท้ายซึ่งไอ้2 อย่างเนี้ยต้องเลือกใช้อย่างใดอย่างนึงนะครับผมถ้าใช้กล้องถอยอยู่50เมตรสุดท้ายจะไม่จำแต่ถ้าใช้50เมตรเจ้ากล้องถอยเนี่ยก็จะไม่จำแต่เซ็นเซอร์รอบคันแสดงผลครบเหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็ตำแหน่งการจัดวางต่างตัวเก๊ะกลางตัวอะไรตรงเนี้ยเหมือน 330E ทุกประการเลยนะครับผมแล้วอีกอย่างที่ไม่ได้นะครับก็คือนี่ครับเราได้เข็มขัดนิรภัยแบบมาตรฐานปกติและอีกอันที่ไม่ได้ก็คือใน 330E เราได้เครื่องเสียงเป็น Harman Kardon ถูกไหมครับแต่ใน 320D เราจะได้เป็น BMW Hi-Fi Loudspeaker ซึ่งคุณภาพเสียงผมถือว่าอยู่ในเกณฑ์พอฟังได้ถ้าไม่ได้เป็นคนซีเรียสกับคุณภาพเสียงคือฟังเพลงเพราะอยู่ได้ตามปกติแน่นอนครับเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันดีกว่าครับผมย้ายมานั่งเบาะหลังของเจ้า 320D ดีกว่าก่อนอื่นอยากบอกว่าจริงๆมันก็ไม่ได้ต่างกับ 330E M Sport ที่รีวิวไปก่อนหน้าทั้งในเรื่องตัวเบาะลักษณะกายภาพต่างๆในการนั่งการวางแขนหรืออะไรต่างๆเราได้แอร์ควบคุม1โซนตรงนี้นะครับที่เป็นของเราเองในการปรับอุณหภูมิต่างๆรวมถึง USB-C 2ช่องตรงนี้สำหรับชาร์จโทรศัพท์ของเรานะครับและก็ที่วางแขนที่สามารถวางแก้วได้เหมือนเดิมตำแหน่งอะไรต่างๆดีเหมือนเดิมนะครับผมซึ่งตรงเนี้ยอยากบอกว่าอย่างน้อยอย่างนึงอันนี้ขอแซวจริงๆเบาะหน้าของเขาไม่มีกระเป๋าจิงโจ้เก็บของตรงนี้นะครับทั้ง2ฝั่งเลยก็นิดนึงแต่เอาเป็นว่าจะ 330E หรือ 320DM Sport เราได้เบาะหลังที่มีมิติทรงเบาะของใช้งานที่จำเป็นอย่างแอร์รวมถึงการชาร์จไฟแล้วก็ที่วางแขนแล้วก็การพับเบาะรวมถึงการรองรับเบาะเด็ก Isofix เนี่ยเหมือนกันหมดครับผมแต่สิ่งที่ไม่เหมือนกันกำลังจะเกิดขึ้นและเป็นสิ่งที่สำคัญมากนั่นคือการขับขี่ที่ผมบอกเลยว่าส่วนตัวผมนะ 320D ทำให้ผมมีความสุขกว่าความสุขที่ว่าคืออะไรเราไปขับกันดีกว่าครับเอาละครับมาขับเจ้า 320D กันดีกว่านะครับเนื้อหาหลักๆของลองแล้วเล่าเทปนี้เนี่ยสาระมันอยู่เรื่องการขับขี่และการใช้งานจริงๆครับที่ทำให้อารมณ์มันต่างกับ 330E นะครับอย่างแรกเลยออปชันที่หายไม่ได้เป็นออปชันที่จัดอยู่ในประเภทขาดแล้วชีวิตขาดความสะดวกหรือรู้สึกว่าโอ้ยแบบมันลำบากที่จะใช้อะไรอย่างเงี้ยถ้าใกล้เคียงสุดผมให้อย่างเดียวแล้วกันคือการที่ไม่มีกล้อง360แต่ผมเชื่อว่าเอ้ยถ้าขับรถประมาณนี้ได้น่าจะไม่ใช่ปัญหาขนาดนั้นแล้วปรับตัวแป๊บนึงก็ใช้งานได้แน่นอนผมขอเริ่มที่ประเด็นแรกเลยคือเรื่องของเครื่องยนต์กับเกียร์เลยละกันเครื่องเขาเป็นดีเซล4สูบ 1,995cc ครับ190แรงม้าแรงบิดประมาณ400นิวตันเมตรถ้าเทียบกับ 330E ที่พละกำลังเครื่องเบนซินล้วนเขาเนี่ยที่184แรงม้าแต่พอมันรวมกับมอเตอร์ไฟฟ้าอีก108 109ตอนนั้นน่ะแล้วมันได้270กว่านะมันก็เลยทำให้ 330E ถ้ามองกันดีๆก็คือเป็นรถที่แรงกว่านั่นแหละแต่อย่างที่เราบอกไปในเทปที่แล้วใช่ไหมครับว่าด้วยความที่ไฟฟ้าเขาวิ่งได้ค่อนข้างจำกัดโอกาสที่เราจะใช้แบบเต็มระบบแบบครบๆมันก็จะน้อยกว่าเพราะฉะนั้นเจ้า190แรงม้าบนเครื่องดีเซลเนี่ยอย่างแรกที่ชัดเจนคือเราสามารถสัมผัสพละกำลังเนี่ยได้อย่างครบเครื่องและต่อเนื่องสม่ำเสมอกว่านะถึงมันจะไม่ได้เร็วเท่าก็เถอะแล้วเจ้าเครื่องดีเซลเนี่ยยังเป็นเครื่องดีเซลสไตล์ BMW ที่เราคุ้นเคยก็คือเราอยู่นอกรถอะเสียงมันดังเลยอะแต่เราอยู่ในรถเนี่ยเสียงมันดังกว่าเครื่องเบนซินน้อยมากเอาเป็นว่าดังในระดับไม่รบกวน
แล้วก็ไม่ทำให้สุนทรีในการใช้งานสไตล์รถเก๋งอ่ะเปลี่ยนไปด้วยความที่เครื่องเขาอ่ะจับคู่กับเกียร์8จังหวะเหมือนกับ BMW Series 3ตัวอื่นๆเนี่ยเวลาใช้งานจริงอ่ะอยากบอกว่าถ้าเราออกตัวนะครับเครื่องอ่ะเดินเบามันจะประมาณไม่เกิน 1,000 รอบเราแตะแถวๆ 1,500 รอบเนี่ยรถจะไปอย่างนิ่มนวลที่สุดครับแต่ในความนิ่มนวลนั้นจะแลกอย่างนึงคือรถจะไปแบบไม่ได้เร็วเป็นพิเศษก็คือถ้าเราออกตัวตามสีแยกแล้วเราพยายามเลี้ยงให้ได้ 1,500 รอบมันจะประหยัดน้ำมันแต่มันจะไม่เร็วไม่เร็วในระดับมันจะเหลือช่องว่างกับรถคันหน้าแล้วอาจจะโดนแทรกหรืออะไรอย่างนี้ได้เรากดให้มันไปได้สักเกิน 1,500 รอบหรือ 2,000 ปุ๊บเนี่ยในช่วงออกตัวมันจะกลายเป็นการออกตัวที่เร็วขึ้นแต่มันจะขาดความนิ่มนวลอันเนี้ยเป็นจุดที่เห็นเลยว่าเครื่องกับเกียร์ด้วยความที่ช่วงต้นออกตัวถ้าจะขับสบายมันต้องช้าแต่ถ้าจะขับให้มันเร็วอ่ะมันจะกลายเป็นหัวทิ่มนิดนึงซึ่งอันนี้ก็ต้องแลกกันนิดนึงแล้วก็ผมรู้สึกว่าถ้าเขาแก้ช่วงออกตัวตรงเนี้ยให้มันสมดุลกว่านี้ได้อ่ะการใช้งานในเมืองมันจะสุนทรีมากแต่นั่นก็ไม่ใช่ปัญหาครับเพราะว่าการขับ BMW หลักๆอ่ะมันต้องจอยใช่ไหมครับใช่ครับทันทีที่พ้น 2,000 รอบไปแล้วอ่ะเครื่องตัวเนี้ยจะแสดงพิษสงแบบเต็มเหนี่ยวมากไม่ว่าคุณจะขับความเร็วปานกลางความเร็วแบบกำลังเร่งแซงหรือว่าความเร็วสูงก็ตามเนี่ยมันต่อเนื่องครับมันต่อเนื่องจนทำให้ตอนนั้นที่ผมบอกว่า 330e อ่ะผมไม่ชอบในความไม่สามัคคีของเครื่องกับเกียร์มันไม่เกิดขึ้นกับใน 320d เลยนะคือโอเคพอจะมองออกว่าการที่เกียร์เขามี8สปีดอ่ะมันมีบางจังหวะในการสับหรือตัดต่อที่มันยืดหรือยาวไปนิดนึงกับกำลังแล้วมันแบบมันไม่สมูท 100% หรอกแต่มันก็สมูทกว่า 330e แล้วมันก็ขับได้ต่อเนื่องกว่า 330e ขาดแค่อย่างเดียวที่ไม่เท่า 330e จริงๆก็คือความพุ่งกับความก้าวร้าวอ่ะรถคันนี้จะสุภาพกว่าเรี่ยวแรงจะดูน้อยกว่าแต่ไอ้ความต่อเนื่องที่ว่าเนี่ยแหละมันทำให้เครื่องบล็อกเนี่ยเกียร์ลูกเนี่ยพอผสมผสานกันแล้วเนี่ยบอกเลยว่ากลมกล่อมลงตัวมากและที่สำคัญคืออ้าวแล้วมันกินน้ำมันไหมอะไรไหมอันนี้บอกเลยว่าเครื่องดีเซล BM เนี่ยมีประวัติเรื่องอัตราสิ้นเปลืองที่น่าประทับใจเมื่อเทียบกับเรี่ยวแรงใช่ไหมครับสำหรับบล็อกนี้ก็ยังเหมือนเดิมนะครับน้ำมัน1ถังที่59ลิตรเนี่ยระยะทางที่โชว์บนหน้าปัดนะครับได้ประมาณ 1,000 กับ2กิโลซึ่งยังไงก็มีคำว่าเกินพันแล้วไอ้เกินพันเนี่ยมันเป็นเกินพันที่ใช้ได้จริงไหมตั้งแต่ผมรับรถมานะครับแล้วใช้ไปประมาณ4วันเนี่ยผมยังไม่เติมน้ำมันเลยนะและน้ำมันตอนที่ผมรีวิวอยู่เนี่ยเหลือแบบประมาณ1ส่วนถังสุดท้ายครับซึ่งวิ่งได้ประมาณ200กว่าโลด้วยนะผมถือว่าโดยรวมอะช่วงที่ผมรับรถมารีวิวแล้วผมขับเฉลี่ยวันละประมาณ 200-300 โลได้ครับประหยัดเรี่ยวแรงเหลือคืออันนี้คือตอบโจทย์มากแล้วถ้าเราลองคิดกันดีๆนะ 330e นะครับการเติมน้ำมันรวมระบบไฟฟ้า1รอบเนี่ยมันวิ่งได้ประมาณ400กว่าถูกไหมครับแต่อันเนี้ยดีเซลน่ะ1ถัง 1,000 โลแล้วค่าใช้จ่ายต่อถังอ่ะมันตกประมาณเต็มที่เลยนะเอาแบบเราสมมุติเราตีน้ำมันดีเซลให้มันราคาเว่อร์ไปเลยเราเติมเต็มที่อ่ะไม่ถึง 2,500 เราได้น้ำมัน1ถังแต่วิ่งได้แบบวิ่งไปเถอะแล้วถ้ายิ่งเป็นคนใช้รถน้อยผมว่าแบบเราวิ่งได้เกินสัปดาห์แบบสบายๆแน่นอนครับฉะนั้นในเรื่องประเด็นของเครื่องนะผมบอกเลยว่านี่คือออริจินอลแบบ BMW อย่างที่หลายๆคนชอบนั่นก็คือเครื่องยนต์ดีเซลที่เลี้ยวแรงดีอัตราเร่งดีตอบสนองดีมอบความสนุกในการขับขี่ที่ดีแต่ในขณะเดียวกันก็ประหยัดแล้วก็ทนทานอ่ะในแบบที่มันควรจะเป็นนะครับผมมาที่คันเร่งกับเบรกนะครับผมตอนที่เราลอง 330e ไปจำได้ใช่ไหมครับคันเร่งของเขาเป็นคันเร่งที่ไวส่วนเบรกของเขาอ่ะเป็นเบรกที่ช่วงความเร็วปลายอ่ะมันขาดความชัวร์ไปนิดนึงแล้วพอมันเป็น 320d อ่ะคันเร่งของเขาอ่ะผมรู้สึกว่าน้ำหนักคันเร่งเนี้ยเป็นน้ำหนักที่คุมง่ายไม่ว่าจะขับทั้งแบบเดินเบาความเร็วกลางความเร็วสูงการทิ้งน้ำหนักเท้าอะไรต่างๆขับโคตรง่ายเป็นคันเร่งรถยุโรปคันหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าขาดแค่ช่วงออกตัวจริงๆอ่ะแล้วที่เหลือผมถือว่าแม่งคุมง่ายมากคุมได้แบบสบายจริงๆเลยอ่ะซึ่งตรงเนี้ยผมรู้สึกว่าอย่างน้อยมันให้ความแม่นยำความสบายใจในการขับอ่ะมากกว่าฝั่ง 330e ที่มันเน้นพุ่งกับพุ่งเป็นหลักมากไปหน่อยครับผมและอย่างต่อมาที่ผมอยากบอกก็คือถ้าเรากดเต็มตีนเนี่ยกดแบบจุ่มแบบพวดเต็มเนี่ยมันจะรอประมาณวิกว่าไม่เกิน2วิซึ่งไอ้ตรงเนี้ยก็เป็นจุดที่ดีกว่า 330e เพราะว่า
ผมรู้สึกว่าอย่างน้อยถึงมันจะมีการอมหรือคิดนิดนึงเพื่อพุ่งอ่ะแต่อย่างน้อยก็ใช้เวลาในการตอบสนองน้อยกว่าซึ่งไอ้ตรงเนี้ยมันเห็นผลชัดๆเลยตอนเราพยายามเร่งแซงต่อเนื่องกว่าครับถ้าเป็น 330e มันจะมีจังหวะขอคิดอีกนิดนึงก่อนแล้วค่อยพุ่งใส่ซึ่งตรงเนี้ยชัดเจนเลยว่าด้วยความที่มันเป็นเครื่องล้วนน่ะเห็นเลยว่าทำงานอ่ะโอเคกว่าจริงๆมันทำงานได้ต่อเนื่องกว่าจริงๆเพราะฉะนั้นผมขอต่อที่แป้นเบรกนะเพราะแป้นเบรกเนี่ยสำหรับ 330e อ่ะแป้นเขาเป็นแป้นที่มีน้ำหนักมันดูแบบเป็นแป้นที่แบบดูไว้ใจได้ในการกดก็จริงแต่ว่ามันดันไปหลุดตอนความเร็วสุดท้ายนึกออกใช่ไหมครับว่าแบบเฮ้ยมันจับไม่สนิทอะตอนที่แบบเราจะหยุดรถจากความเร็วสูงให้มันจบอะมันยังดูมีอาการไหลๆหน่อยแต่สำหรับ 320D นะครับแป้นเบรกเนี่ยถ้าให้แบบพูดแบบง่ายๆแบบกำปั้นทุบดินเลยนะก๊อปเบนก๊อปน้ำหนักแบบ Mercedes มาชัดๆอะขับแล้วผมต้องแบบคิดเลยเดี๋ยวทำไมเหมือนผมกำลังขับเบรกแบบ Mercedes-Benz นั่นคืออะไรนั่นคือน้ำหนักของเขาอะครับช่วงแต่เริ่มไล่จังหวะแรกไปจนจบเนี่ยแป้นมาทนนุ่มนุ่มถึงนุ่มมากนั่นเป็นเรื่องที่ดีนะครับคือการขับในเมืองอะไอแป้นนุ่มแบบเนี้ยมันสามารถทำให้เราแบบไล่น้ำหนักหยุดรถจึ๊กๆๆๆเนี่ยถ้าเท้าคุณละเอียดพอเท้าคุณจะทำให้รถคันนี้ไม่หัวทิ่มโดยน้ำหนักนิ่มมันเนี่ยสามารถใช้งานได้ทุกความเร็วการค่าความเร็วต่างๆก็คือสามารถทำให้จบและมั่นใจได้ง่ายกว่าจริงๆครับแต่ถ้ามองกันแบบละเอียดจริงๆเลยนะถึงผมจะบอกว่าแป้นเบรกของ 320D อ่ะจับดีกว่า 330E ทำได้มั่นใจกว่านู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้แต่ถ้าให้พูดกันตรงๆนะคือมันยังไม่สามารถจับให้มันแบบชัวร์ 100% ในทุกย่านความเร็วได้ดีเท่าฝั่ง Mercedes อันนี้พูดจริงๆถึงจะรู้ว่าแบบเหยียบมันหยุดชัวร์เหยียบปลอดภัยชัวร์แต่Mercedes หนักแน่นในการค่าความเร็วมากกว่าซึ่งตรงนี้ผมรู้สึกว่า BM สามารถทำให้ดีกว่านี้ได้ครับในน้ำหนักแบบนี้นะแต่สามารถทำให้การหยุดรถนุ่มนวลและมั่นใจได้มากกว่านี้แน่นอนนะครับผมมาที่พวงมาลัยกันบ้างนะครับพวงมาลัยแบบไฟฟ้าของเขาที่เป็น Servotronic เนี่ยพวงมาลัยแปรผันเนี่ยเหมือนเดิมเลยครับผมให้เรื่องนี้เป็นประเด็นที่เหมือน 330e นั่นคือการขับในเมืองน้ำหนักควงง่ายมากแล้วก็การขับขี่ความเร็วสูงทำได้ดีมากเดี๋ยวผมโชว์อันนี้ดีกว่าผมเล่นโค้งนี้ให้ดูแล้วกันตอนนี้ผมเข้าที่70นะครับแล้วพอผมเข้าอ่ะผมแตะนิดนึงหน่อยแล้วก็ผมสามารถเลี้ยงความเร็วแล้วเข้าเนี่ยครับโดยที่น้ำหนักของเขาอ่ะในการเข้าแบบมีความเร็วอ่ะมันจะสัมผัสได้อย่างนึงคือเขาเป็นพวงมาลัยที่บางครั้งอ่ะอย่างที่ผมเคยบอกไปก็คือถนนบางช่วงที่เราเคยเข้าด้วยความเร็วประมาณนึงอ่ะมันหมุนโอเคเลยนะแต่พอเราขับบนที่เดิมแต่เราอาจจะเข้าเร็วกว่าหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะเกิดเหตุการณ์ที่พวงมาลัยอ่ะขืนน้ำหนักคืนเราซึ่งเรื่องเนี้ยในทุกบุคลิกในการหมุนน่ะผมให้เหมือน 330e นั่นก็คือคุณขับในเมืองเนี่ยเป็นพวงมาลัยที่หมุนโคตรสบายที่สุดตัวนึงหมุนเข้าซอยหรืออะไรเงี้ยคือแบบใช้วงเลี้ยวที่น้อยกว่าขับง่ายกว่าจริงแต่ในความเร็วกลางกับความเร็วสูงเนี่ยชัดเจนเลยว่าหลายจังหวะผมรู้สึกว่าเขาต้องปรับให้มันเป็นธรรมชาติกว่านี้เพราะไม่งั้นเนี่ยการที่มันขืนน้ำหนักคืนเราอะแบบงงๆตรงเนี้ยมันทำให้การขับขี่อะมันลดความสนุกกับทำให้เราอะรู้สึกเหนื่อยในการขับไปนิดนึงครับผมแต่เอาเป็นว่าไม่ว่าจะ 330e หรือ 320d น้ำหนักพวงมาลัยเซตติ้งหรืออะไรต่างๆเนี่ยไม่ต่างกันครับแต่ 320d เมื่อเอาความเครื่องเกียร์หรือสิ่งต่างๆมารวมกันแล้วอะมันก็เลยขับสนุกครับเราไปที่ช่วงล่างกันต่อดีกว่าช่วงล่างของเขาเนี่ยรถทั้งคันดูเป็นก้อนเป็นชิ้นเดียวกันกว่าในโค้งในการมุดในการเปลี่ยนเลนหรือทำอะไรต่างๆมันสามารถไปได้เป็นเนื้อเป็นหนังกว่า 330e แบบชัดเจนตรงนี้เลยอยากบอกว่าถ้าคุณซื้อซีรีส์3เพราะว่าคุณชอบขับรถและชอบความเป็น BM ในการขับรถผมอยากให้ลอง 330e ก่อนในระยะทางที่ยาวพอแล้วก็เล่นอะไรกับเขานิดๆหน่อยๆเพื่อให้รู้ว่าผมหมายถึงอะไรแล้วพอคุณสลับไปขับ 320D คุณจะรู้เลยว่าบอดี้ของเขาพวงมาลัยของเขาช่วงล่างของเขาการรวมล่างทุกอย่างมันรวมกันแล้วมันกลมอ่ะกลมกล่อมอร่อยเป็นเนื้อเป็นหนังรวมไปแล้วเป็นชิ้นเดียวกันเพราะฉะนั้นช่วงล่างของเขาอ่ะผมเลยรู้สึกว่าพอมันรวมแล้วมันกลมกล่อมจริงๆอีกเรื่องนึงที่ต่างด้วยก็คือใน 330e อ่ะครับถ้าเราขับผ่านลูกระนาดถนนไม่เรียบหรืออะไรต่างๆเนี่ยจริงๆมันแข็งมันโดดไม่ต่างกันหรอกแต่อย่างน้อย 320D ด้วยความที่บาลานซ์รถน้ำหนักรถ
มันเบากว่า 330E ในหลายๆจังหวะที่เราเข้าอ่ะรู้เลยว่าถึงมันจะโดดถึงมันจะเด้งถึงมันจะยังแข็งเป็นไม้กระดานก็ตามแต่มันก็น้อยกว่า 330E อย่างสัมผัสได้เอาเป็นว่าถ้ายังหวังความนุ่มนวลติดปลายนวมไว้บ้างอ่ะช่วงล่างของ 320D ผมถือว่าทำได้ดีกว่าด้วยถ้าอยากได้ความเป็น BMW ในการขับขี่จริงๆอ่ะผมว่า 320D อ่ะเป็นส่วนผสมที่ทำออกมารวมออกมาแล้วกลมกล่อมกว่าครับผมเอาจริงๆตอนผมได้มาขับอ่ะช่วงประมาณ6ชั่วโมงแรกผมรู้สึกว่าผมสามารถได้คำตอบกับรถคันนี้ง่ายมากเลยนะคือมันเป็นรถที่ทำออกมาแล้วมันแบบครบใช่เรียว BMW ของแท้เลยนั่นก็คือเป็นรถที่ต่อเนื่องกลมกล่อมขับสนุกพวงมาลัยช่วงล่างการตอบสนองหรือเอาง่ายๆคือการตอบสนองตั้ง engagement กับเราทั้งหมดอะครับมันคือรถเพื่อการขับของแท้เลยโอเคถ้าเกิดคุณรักความสบายหรือการใช้ชีวิตประจำวันบางอย่างเจ้านี่ก็ยังไม่ได้ตอบโจทย์ 100% นะแต่ถ้าคุณรักการขับรถมากมากมากจริงๆเลยอะ 320D ครับอุปกรณ์บางอย่างที่หายไปอะอาจจะดูน่าเสียดายหรืออาจจะทำให้เรารู้สึกว่าอุ้ยแบบมันนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่พอได้ขับนะคุณจะลืมเรื่องพวกนี้ไปเลยแล้วคุณจะรู้สึกว่าแบบขับสนุกมากเลยอ่ะมันฟิลนั้นจริงๆครับเดี๋ยวเราไปสรุปกันดีกว่าครับเป็นยังไงกันบ้างครับหลังจากที่ได้ชมไปแล้วพอจะเข้าใจแล้วใช่ไหมครับว่าทำไมผมถึงค่อนข้างชอบและชื่นชมเจ้า 320D มากกว่า 330E เป็นพิเศษเพราะเวลาเราพูดถึง BMW แล้วจะซื้อ BMW อ่ะผมเชื่อว่าหลายๆคนมอง BMW คือการขับรถที่สนุกสนานถูกไหมครับแล้วเจ้า 320D เนี่ยสำหรับผมแล้วองค์ประกอบทุกส่วนคือการขับรถที่สนุกสนานจริงตามแบบ BMW ครับอ้าวแล้ว 330E อ่ะมันทำไมอ่ะมันของแพงกว่าแล้วขายได้อะไรยังไงไหมผมมองงี้ครับ 330E คือ BMW Series 3สำหรับคนที่ต้องการความครบความประหยัดและใช้ในเมืองเป็นหลักและอาจจะให้น้ำหนักในการขับรถแบบจริงจังน้อยกว่าหรือต่อให้ชอบขับจริงจังก็ตามก็ต้องชอบในแรงม้าแรงบิดที่สูงกว่าอย่างนั้นนะครับแต่เชื่อเถอะครับว่าถ้าเป็นคนชอบขับรถ 320D อ่ะสำหรับผมแล้วอ่ะมันต่อเนื่องแล้วมันคมกว่าถ้า BMW คือผู้ผลิตน้ำอัดลมสำหรับผมแล้วอ่ะ 330E อ่ะคือน้ำอัดลมสูตรที่เรากินกันทุกวันแหละแต่ปรับให้เป็นซีโร่ปรับให้เป็นแบบแม็กซ์ปรับให้เป็นแบบอะไรที่เพื่อสุขภาพแต่ได้รสชาติแบบน้ำอัดลมนึกออกใช่ไหมครับแต่เจ้า 320D เนี่ยคือน้ำดำน้ำอัดลมขวดเดิมสูตรเดิมน้ำตาลเหมือนเดิมที่เรากินแล้วเราอร่อยแล้วสดชื่นเหมือนเดิมนั่นแหละครับแค่มันไม่ค่อยรักสุขภาพนิดนึงเท่านั้นเองสำหรับเจ้า 320D เนี่ยนะครับสามารถไปดูตัวจริงได้นะครับที่โชว์รูม BMW ทั่วประเทศในราคาแค่ 2,699,000 บาทประหยัดกว่า 330E อีกเอาส่วนต่างไปแต่งรถหรือว่าไปเป็นค่าน้ำมันก็ไม่เลวเหมือนกันนะครับผมและทั้งหมดนี้คือแกะกวนลองแล้วเล่า BMW 320D G20 LCI 1ครับแล้วพบกันใหม่ในเทปถัดไปสวัสดีครับ